Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนมันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีความมั่นใจสำหรับทุกท่านได้มากยิ่งขึ้นนี่คือความตั้งใจของพวกเราทั้ง3คนเลยที่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเปิดมาสัปดาห์ที่2ของปีนี้นะพร้อมทำงานกันได้แล้วพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมแบบนี้แสดงว่าเตรียมอะไรดีๆมาให้ด้วยใช่ไหมเตรียมครับผมที่เป็นบทความชื่อว่าหุ้นร้อยเด้งว้าวตาลุกเลยเปิดมาดีเปิดมาดีไม่ได้บอกใช้เวลากี่ปีนะไม่เป็นไร30ปีที่ผ่านมาเป็นบทความของพี่หลินธีรพงษ์ธรรมนั่นเองบอกว่าจริงแล้วการหาหุ้นร้อยเด้งเนี่ยวิธีการหาต้องดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างอ่ะนักตัวอย่างแรกๆให้เห็นภาพเห็นภาพสมมติว่าหุ้นร้อยเด้งคือช้างเพราะนั้นเราเดินไปในป่าเราก็ต้องมองหาแต่ช้างช้างเผือกช้างเผือกช้างอะไรกันนะช้างตกมันก็ได้ช้างไม่ได้หาช้างให้เจอระหว่างทางเนี่ยเจอเก้งเจองูอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจมันไม่งั้นจะเสียเวลาเพราะว่ามันจะมีอะไรมาหลอกล่อให้เราจริงจริงเข้าไปสนใจเสียเวลาตลอดเวลาเหมือนกันอย่างเช่นหุ้นแบบโอ้เขาหูวิ่งกันดีจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณปั่นอะไรเงี้ยชอบกินน้ำปั่นให้ถ้าเกิดอยากเห็นอยากให้เจอช้างก็ต้องมุ่งไปที่ช้างก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนใช่อันดับแรกคือต้องหมายต้องชัดเจนก่อนแล้วก็อย่ามองที่การเติบโตเป็นหลักคือบางคนบอกว่าต้องหาหุ้นเติบโตให้เราเองไม่ใช่ต้องหาว่าความสามารถในการทำกำไรต่างหากที่สำคัญที่สุด มันจะนิดนึงนะคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเน้นความสามารถในการทำกำไรมันเขาเรียกว่าตัวเลขในอดีตหรือว่าตัวเลขที่เราเห็นว่ามันโตหวือหวาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะสามารถทำได้ตลอดไปถูกปะถ้าเขาสูญเสียความสามารถในการหารายได้หรือทำกำไรของตัวเองอันที่ถามก็คือว่าเหมือนว่าตัว PE นั่นเองเน้น PE ที่ไม่แพงไว้ก่อนเพราะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่บริษัทดีมากมีการเติบโตสูงแต่ PE เขาอยู่ที่50ต่อให้เขาเติบโตเท่าเดิมเนี่ย PE มันก็คือจะลดมาแค่เหลือ30สมมุตินะแต่ว่าราคาเขาอยู่เท่าเดิมมันเป็นไหนมันคือแค่ลดส่วนของ PE ใช่เพราะมันคือข้างบนคือราคาจำไว้ข้างล่างคือ earnings ใช่นะถ้าอยากให้ PE มันลดลงมันก็มีอยู่2ทางใช่ไหมไม่ราคาข้างบนมันปรับตัวลดลง earnings มันก็ต้องปรับตัวมากขึ้นแต่ถ้ามันแพงเกินไปไอ้ตัว earnings ข้างล่างอ่ะวิ่งไม่ทันมันวิ่งไม่ทันน่ะแต่ราคามันยังอยู่เท่าเดิมอ่ะมันก็น้อยลงได้เหมือนกันแต่มันน้อยลงแบบที่เราไม่ได้ได้กำไรมากขึ้นถูกข้อนี้ก็ดีว่าจงระวังกับดักของเรื่องของปันผลก็คือว่าบริษัทที่โต1เท่าทุกๆ5ปีนะครับจะสามารถโตเป็น4เท่าในอีกประมาณ10ปีแต่ว่าถ้ามีเงินปันผลออกมาเนี่ยทำให้กำไรทบต้นเนี่ยมันน้อยลงมันทำให้บริษัทนี้เติบโตเป็นเท่าก็ต้องรอก็เสียโอกาสในการเติบโตใช่หรือเช็คเช่นเดียวกันว่าถ้าหุ้นราคาหุ้นที่เราซื้อเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเป็นเด้งๆเนี่ยมันจ่ายผลออกมาปุ๊บมันก็ทำให้กว่าจะมันจะถึงเด้งมันก็นานเพราะฉะนั้นก็บอกแต่วิธีแก้ไขคือว่าสมมุติถ้าบริษัทไม่ดีจริงก็เงินปันผลที่ได้มันกลับไปซื้อเพิ่มหุ้นเดิมนั่นแหละก็รีอินเวสต์ไปใช่ครับอันนึงก็คือว่าบริษัทขนาดเล็กดูอันนี้ดูที่ลงทุนที่ market cap ละเขาสมมติว่าเจ็บเที่ยวว่า Facebook ตอนนี้มี market cap ประมาณ 250,000 ล้าน US นะฮะแต่ถ้าเขาจะโตอีกเป็น100เด้งเนี่ยเขาจะมี GDP เงินมูลค่าเท่ากับเหมือนทั้งประเทศสหรัฐซึ่งมันเป็นไปได้ยากมาก Facebook บริษัทเดียวกับ GDP สหรัฐอ่ะมันจะสมเหตุสมผลกันไหมอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนจะต้องไปมองหาแล้วก็ไปคิดต่อยอดกันเอาเองแต่เชื่อว่านี่คือเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่พี่หลินเขาให้ไอเดียมาสำหรับวิธีการหาหุ้นร้อยเด้งใครอยากรู้ก็ไปหาอ่านเอาได้เอามาจากไหนคะมาจาก settrade.com เช่นเคยครับบทความดีๆมีให้อย่างสม่ำเสมอเนาะงานรายการเรายังคงมีสิ่งดีๆเตรียมไว้ให้ด้วยครั้งนี้เพชรก็มีทีน่าก็มีเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้รออยู่แล้วแต่จะเป็นอะไรอดใจรอแป๊บเดี๋ยวช่วงหน้ามาเริ่มต้นเทิร์นโปรกันก่อนค่ะ